ค่ะตอนนี้เราก็มาปิ้งผึ้งแล้วนะคะเป็นผึ้งนะคะผึ้งที่เราซื้อมานะคะเพื่อนๆที่เราซื้อมาตะกี้เราห่อไปแล้วเนาะตอนนี้เราก็มาปิ้งแบบนี้แหละเพื่อให้กลิ่นหอมเพราะว่าจะรสชาติก็จะอร่อยตรงที่ใบตองนะคะตรงที่ใบตองก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยเพื่อนๆลองมาดูนะคะโอ้น่าทานมากๆเลยเพื่อนๆน่าทานจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยสุดยอดเลยสุดยอดของอาหารรสเด็ดบ้านนอกเรานะคะแล้วเสร็จแล้วพอได้ใบตองพอไหม้สักนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะกลับด้านแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเรากลับด้านแล้วนะคะกลับด้านแล้วเนาะกลับด้านแล้วแต่อย่าใช้ไฟแรงอย่าใช้ไฟแรงนะคะตอนนี้เรามาปิ้งผึ้งผึ้งจริงๆนะเพื่อนๆไม่ใช่มิ้มนะจะทำให้กลิ่นหอมมากๆเลยถ้าใบตองแบบนี้นะกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆหอมตอนนี้ก็ยังหอมเลยหอมกลิ่นใบตองหอมกลิ่นใบตองนะคะเพื่อนๆลองมาดูถ้าอย่างเงี้ยโอ้ยโทษดิหอมกลิ่นใบตองนะคะเนี่ยหอมจริงๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาแกะดูเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวลองมาแกะดูนี้ปิ้งอันที่สองนะคะปิ้งรอบสองละนะคะเพื่อนๆปิ้งรอบสองแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้มาแล้วเพื่อนๆมาลุ้นกันนี่พึ่งปิ้งนะคะพึ่งปิ้งหอมใบตองนะคะเพื่อนๆหอมใบตองรับรองว่าอร่อยแน่ๆเลยเพื่อนๆลองมีตรงไหนซื้อมาเลยเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายตังค์นะคะเนาะปีนึงออกครั้งเดียวปิ้งออกครั้งเดียวพึ่งปิ้งมิ้มก็ได้พึ่งก็ได้เพื่อนๆไหนลองมาชิมดิร้อนไหมนี่โอ้โหร้อนอยู่หุ้ยร้อนแน่เพื่อนๆลองดูนี่อุ้ยร้อนอยู่เพื่อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเลยพึ่งปิ้งใส่เกลือนะใช้เกลือทาด้วยนะคะเกลือนิดหน่อยแล้วเวลาจะกินแล้วก็เพิ่มน้ำปลาไปอีกก็ได้นะคะอันนั้นโอ้สุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ